เกมพบกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการชิงแชมป์สมสอนในลาวเฮาที่ใหญ่ที่สุดก็คือรายการลาวฟุตซอลลีก2014เสีงก็ได้มีการกําหนดวันเวลาแข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วและก็ทีมข้าวห่วมแข่งขันในปีนี้ว่าจะน่าสนใจกันคาดใดนะก็คือสพันมาเตงซาลาวเราได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการลาวฟุตซอลลีก ประจำปี2องพันสระหว่างวันที่2มีนาสองพันสี่าวันที่1มิถุนาสองพันสจะใช้สนามแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาพุทโสในโฮมของสพันบาตเตแห่งสาลาวเป็นสนามแข่งขันซึ่งปีนี้ก็มีการกาหนดเอา12สสโมสรเขา้าร่วรแข่งขันกับประกอบมีทั้งด้านเบสวันแซมเกาและสตะามัสดาจีวีเหนือไต้ CTA Power นครหลวงบีเซนอาซาพาวเวอร์ KMT SCT JNC และกา CIT นะซึ่งนี่ก็เป็นจำนวน12สมมสรเข้าห่วมการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันแบบเลขกนะปีนี้การแข่งขันในหนึ่หอบคือเก้านะจะพบกันเมืดอสนงจคัดเอาทีหนึ่งที่2ของสมมสตที่ว่าที่ดีที่สุดเนาะเข้าหอบ4ทีมไปนะ ส่วนมีอีก2ทีมที่ว่าจะเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายก็จะมีการแข่งขันในรอบเพย์ออฟนะก็คือที่3มาทีหกมันแข่งขันในหอบเพย์ออฟนะเพื่อคัดเอาอีก2ทีมเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายไปสมทบกับอันดับที่1ที่สนะสวนวัาต,วต,วตารางการแข่งขันมันเพิ่นจะมีการรายง,งานให้ทราบตต่มภายหลังนะสนมอการแข่งขันในฟุตซอลลีก2023 ปีที่ผ่านมานะ่ก็เป็นทางด้านสมุสซอนเบฟบีน FC นะสมารดข้อแทมไปครองนะเป็นสมัยทำอินะจากผลงานลงสนามไป11นัดชนะเกเสมอ2ยิงได้92ประตูเสียเพียง2าวเจประตูนะมี29เกคะแนนเป็นทีมเดียวที่ว่าสร้างสถิติโบเซียในรายการนั้นในปี2 0 2 3ัาที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับขันแทมหนึ่งหน่วยเพิ่มกับเหรียญรางวัลชนะเลิศและก็เงินรางวัลจำนวนสาวล้านกีบไปนะ ปีนี้ก็ทาเบิ้งว่าทั้งนั้นเบสวันจะสามารถป้องกันแซมได้หรือบอกกะทาติดตามนำกานกันแล้วกัน